วัดด้วยขวาลูกนี้ลอยครับสีเสมอเลยครับลูกยิงของชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์ครับย้อนกลับไปเนี่ยผมป.3ครูให้กรอกแบบสอบถามว่าเราโตไปอยากทำอาชีพอะไรผมเขียนตั้งแต่ป.3เลยผมอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติวันเนี้ยซ้อมพรุ่งเนี้ยจะตัดตัวละแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดกับเราสำหรับแมตช์ทีมชาติไทยครั้งล่าสุดทุกๆคนคงจะเห็นแล้วว่ามีกองหน้าคนหนึ่งที่แฟนๆหลายๆคนไม่ค่อยจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่กลับโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างโดดเด่นวันนี้รายการ The Players จะพาแฟนๆมารู้จักกันกับผู้ชายคนนี้ B ชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์จากฟอร์มที่ดุดันและแข็งแกร่งในสนามนั้นไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของเขานอกสนามนั้นจะเป็นยังไงลูกนี้ลูกนี้ลอยครับโอ้โหตีเสมอเลยครับลูกยิงของชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเป็นเกียรติมากๆครับบีวันนี้เปิดบ้านให้เราได้เข้ามาดูเลยซึ่งบอกเลยว่าบ้านนี่สวยมากโอ้ครับคุณครับคุณอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วเกือบ3ปีแล้วครับก็ถือว่าบ้านสวยงามมากนะครับผมหรูหรากว่าไม่คิดว่าไม่รู้ว่าจะต้องเก็บเงินอีกนานขนาดกว่าผมจะซื้อได้นะฮะก็ยังเป็นหนี้เป็นหนี้เหมือนกันเป็นหนี้ครับโอเคถึงบ้านคุณนี่ก็คือต้นไม้เยอะมากใช่ครับกิจวัตรประจำวันของคุณนี่เป็นคนรักต้นไม้อยู่แล้วใช่ไหมชอบต้นไม้อยู่แล้วครับเราเห็นต้นไม้เราก็รู้สึกสดชื่นครับเห็นแล้วก็รู้สึกมีความสบายใจครับก็เลยรู้สึกว่าเราพยายามมีต้นไม้ในบ้านเยอะๆครับก็รู้สึกเห็นแล้วก็มีความสุขดีครับจุดไหนที่แบบทำให้คุณมาแบบรู้สึกว่าอยากจะแบบดูแลต้นไม้อะไรแบบนี้ก็เหมือนเราได้ไปเดินสวนเดินอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าถ้าเราไปเดินสวนถ้าเราเห็นสวนแล้วเรารู้สึกสบายใจเราทำไมไม่จัดสวนอยู่ในบ้านให้เรารู้สึกสบายใจเหมือนเราไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณชอบต้นอะไรมากที่สุดจริงๆผมชอบไม้ด่างนะครับแต่จริงๆก็เห็นสีเขียวก็มีความสุขหมดครับก็ชอบหมดครับแต่ก็มีความชอบหลายๆต้นครับไม่จำพอครับเห็นสีเขียวมันก็สบายหูสบายตาใช่ครับแต่คุณไม่เห็นสีเขียวอยู่แล้วทุกวันนะเวลาฝึกซ้อมใช่ครับสบายไหมสนามหญ้าเวลาฝึกซ้อมสบายตาไหมสบายตาครับแต่เหนื่อยครับซึ่งล่าสุดเองบีนี่ก็ได้ย้ายทีมละไปอยู่กับเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กทีมในเมืองไทยเลยอย่างแบงคอกยูไนเต็ดใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศใหม่ๆก็เราได้มีโอกาสที่มาอยู่กับสโมสรที่เป็นทีมชั้นนำของประเทศไทยมีตัวนักเตะที่มีศักยภาพในระดับชาติครับเราก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานครับเราก็พยายามเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ชที่ให้คำแนะนำใหม่ๆหรือโค้ชหรือเพื่อร่วมทีมใหม่ๆครับเพราะว่าแนวทางหรือการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในสองทีมที่เราผ่านมาอยู่แล้วเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมกับที่เรามาอยู่ในสโมสรชั้นนำของประเทศไทยด้วยครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยเจาะลึกกับเรื่องราวชีวิตฟุตบอลของคุณครับไหนๆมาถึงบ้านแล้วนะขออนุญาตไปดูต้นไม้ในบ้านได้ครับได้ใช่ไหมโอเคไปพาไปไหนครับผมได้ครับผมโอเคนี่เรามาอยู่เขาเรียกว่าเป็นใจกลางบ้านไหมชั้นหนึ่งใช่ครับก็เป็นเดินเข้ามานี่ต้องเห็นใช่ครับต้องเห็นครับซึ่งเป็นพื้นที่สวนของคุณใช่ครับก็เล็กๆแต่ก็เห็นไม้เขียวที่รกๆแต่ก็เห็นแล้วก็มีความสุขดีครับจัดแบบรกๆนี่คือตั้งใจไหมฮะจริงๆก่อนหน้านี้จะดูเกลี้ยงดูสะอาดกว่านี้ครับแต่พอฝนตกปุ๊บมันก็ขึ้นเราก็ไม่ได้มาทำช่วงหน้าฝนอ๋อคือมันมีบางส่วนที่มันก็ขึ้นมาเองอย่างนี้เหรอใช่ครับมีขึ้นมาเองด้วยแล้วก็ตายไปหายไปเยอะครับก็ตายไปด้วยตายไปเยอะครับซึ่งอันนี้คือมันมีต้นอะไรบ้างจริงๆก่อนหน้านี้ผมเอาไม้ด่างไว้ที่นี่เยอะครับแต่เสร็จปุ๊บอันไหนอ่ะอันไหนคือไม้ด่างยังอยู่ไหมจริงๆมีเหลือแค่ต้นเดียวนะครับจากเท่าไหร่หลายหลายต้นครับเป็นหลายสิบหลายสิบต้นครับหลายสิบต้นใช่ครับนี้เหลือหนึ่งจริงๆย้ายไปที่ปักช่องครับเพราะว่าอากาศใช่ครับอากาศจะรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งมากกว่าครับต้องการแดดความชื้นอะไรดีกว่าครับที่นี่มันยังอากาศยังไม่ดีเท่าครับก็เลยต้องย้ายซึ่งนอกจากไม้ด่างไม้มันมีอะไรที่แบบว่าคุณชอบแล้วคุณเอามาปลูกที่นี่บ้าง
ก็เนี่ยครับจะเป็นตัวไหนตัวไหนนู่นใช่ครับที่อีกอย่างนี้ใช่ครับก็เรียกว่าอะไรคุณรู้ชื่อมั้ยMonstera Giant Monstera Giant ใช่ครับทำไมถึงชอบอันนี้มันรู้สึกมันมีรูมีอะไรเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดูแปลกๆดีคุณชอบอะไรมีรูแบบนี้เหรอชอบมากครับโอ้โหพี่ชอบคิดเริ่มคิดไม่ดีแล้วไม่ใช่คนร้านใช่ไหมอันไหนแพงสุดครับแพงสุดก็น่าจะเป็นไม้ด่างไม้ด่างแพงสุดนะเท่าไหร่นะเมื่อกี้สมัยก่อนก็ซื้อมาเป็นหมื่นอยู่ครับแต่ทุกวันนี้ก็ราคาจะดรอปลงครับมันตกลงแล้วใช่ครับใช่เพราะสมัยก่อนเหมือนเป็นช่วงที่โควิดแล้วคนอยู่บ้านอยู่บ้านเยอะก็เลี้ยงต้นไม้เยอะกันก็มีราคาก็พุ่งใช่ครับใช่ไหนๆเราก็มาคุยเรื่องราวของธรรมชาติแล้ววันนี้ถือโอกาสบีหยุดซ้อมด้วยใช่ไหมครับหยุดเดี๋ยวจะพาบีไปแคมปิ้งอย่าใช้คำว่าพาไปเดี๋ยวผมไม่เคยไปแคมปิ้งคุณเคยไปแคมปิ้งไหมเคยครับปกติคุณชอบการไปแคมปิ้งไหมจริงๆผมเป็นคนชอบครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีวันหยุดที่เยอะแล้วก็ไม่ได้ไปบ่อยครับแต่ถ้าจะหยุดแบบ 2-3 วันอะไรอย่างนี้ก็จะนัดกับเพื่อนก็จะมีโอกาสได้ไปครับแต่นานๆ okay. ทีจริงๆได้ก็เดี๋ยววันนี้ถือโอกาสคุณพาผมไปดีกว่าแคมปิ้งป่ะเราไปแคมปิ้งกันนะฮะไปครับแล้วเดี๋ยวไปคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันด้วยได้ครับโอเคโอเคครับผมนี่เรียกได้ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ชิลที่สุดในชีวิตของผมแล้วชิลมากๆคุณเคยชิลขนาดนี้มาก่อนไหมก็เคยครับเพราะว่ามีโอกาสว่างๆก็จะไปแคมปิ้งกับเพื่อนบ้างครับแต่ก็ไม่เคยแต่ไม่เคยนั่งสัมภาษณ์ที่จะมานั่งชิลขนาดนี้น่าจะเป็นการชิลที่สุดแล้วนะใช่ครับใช่พูดถึงเรื่องฟุตบอลก็ฤดูกาลที่แล้วคุณอย่างที่บอกไปเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าสมุทรปราการนี่ก็ต้องตกชั้นไปแล้วก็คุณเองก็รับบทบาทกัปตันทีมเป็นครั้งแรกด้วยถูกไหมใช่ครับใช่มันมีความรู้สึกยังไงบ้างนะที่แบบว่าพอขึ้นมาเป็นกัปตันครั้งแรกมาแบบเป็นผู้นำของทีมแต่สุดท้ายคือไม่สามารถช่วยทีมไว้ได้จริงๆที่ผมมาเป็นกัปตันเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความกดดันมาว่าเราเป็นกัปตันเราจะต้องพาเพื่อนให้ประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้เราไม่ได้มีความคิดกดดันในรูปแบบนั้นแต่เราก็รู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นกัปตันเนี่ยเราพยายามพูดคุยกับเพื่อนให้เราเล่นดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดตรงนี้อาจจะช่วยทีมได้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมคือในฐานะเป็นกัปตันเนี่ยทีมฟุตบอลของสมุทรปราการตกชั้นมาแน่นอนว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่เราเป็นกัปตันด้วยเราก็รู้สึกเสียใจครับที่ทำทีมสมุทรปราการตกชั้นไปเพราะก่อนหน้านั้นผลงานก็ดีมาตลอดเนี่ยพอเราเป็นปุ๊บเราก็คิดเฮ้ยเราเป็นกัปตันหรือเปล่าทีมถึงตกชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความคิดอย่างนี้อยู่คือพูดตรงๆว่าพูดในฐานะแบบแฟนบอลที่มองเข้าไปเนี่ยมันเห็นแล้วว่าจริงๆสมุทรปราการเนี่ยคือมีช่วงที่คนมองแล้วว่ายังไงก็ไม่รอดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายจนแมตช์สุดท้ายทำได้เหนือความคาดหมายของทุกคนเลยจนมาลุ้นถึงแมตช์สุดท้ายได้นี่คือสุดยอดมากๆแล้วและวินาทีที่มันแบบเกมสุดท้ายพลาดไปแล้วแล้วก็ตกจริงๆบีเองในฐานะแบบหนึ่งในทีมรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นพูดไม่ออกครับเพราะเราอยู่กับทีมมานานใช้คำว่าผูกพันก็ได้ครับเราอยู่มาจนแบบเรารักสโมสรแห่งนี้ไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราทำทีมเขาตกชั้นแล้วแฟนบอลเขายังซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดแล้วเขายังพูดถึงฤดูกาลหน้าเลยแม้แต่บอลตกชั้นไปแล้วเขาก็ยังอยากขอความรู้ในแนวทางการทำทีมปีหน้าว่าปีหน้าพวกเราจะยังอยู่ไหมเราจะยังช่วยสโมสรทำทีมให้ขึ้นมาได้ไหมอะไรเงี้ยคือแฟนบอลก็ยังยืนหยัดว่าตกไปเขาก็จะไปตามเชียร์แต่ละจังหวัดเที่ยวทั่วไทยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดถึงประเด็นทีมชาติอย่างในปีนี้ถูกไหมที่บีเองก็ได้มีโอกาสขึ้นไปรับใช้ทีมชาติชุดใหญ่ใช่ครับความรู้สึกมันเป็นไงบ้างครับก็ครั้งแรกที่ได้เล่นในนามทีมชาติเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่เรามีโอกาสได้ไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยยังย้อนกลับไปเงี้ยผมป.3ครูให้กรอกแบบสอบถามว่าเราโตไปอยากทำอาชีพอะไรผมเขียนตั้งแต่ป.3เลยผมอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติจนวันเนี้ยเวลาผ่านมาหลายปีผมรู้ตัวว่าวันนั้นอ่ะมันก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวมาสู่ทีมชาติอยู่มันก็เหมือนฝันในตอนเด็กเป็นจริงเราก็รู้สึกดีใจมากครับที่ก้าวมาสู่ติดทีมชาติฝันคุณแบบแข็งแรงตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าป.3นี่เอาจริงวัยเราเท่าๆกันผมนึกย้อนกลับไปนี่ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็จะเป็นแบ
ป็นตำรวจเป็นอะไรอยู่เลยนะถูกไหมเวลาถามเด็กๆถูกไหมใช่ครับคนอื่นก็เขียนเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นอะไรเป็นครูผมน่าจะคนเดียวได้ตามว่าเป็นนักฟุตบอลทีมชาตินะตอนนี้แต่ก่อนหน้าที่จะเป็นยุคของมาโน่ก็มีอย่างบีเคยมีชื่อแบบถูกเรียกตัวในทีมชาติแล้วใช่ครับของใครนิชิโนครับตอนนั้นก็มีโอกาสเข้าไปเข้าแคมป์กับทีมนะครับแล้ววันเนี้ยซ้อมพรุ่งเนี้ยจะตัดตัวละแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดกับเราก็คือตอนนั้นเราซ้อมกันลงทีมกับทีมชาติยู23ของไทยด้วยกันเนี่ยแหละครับแล้วตอนนั้นเหมือนเราซ้อมประมาณบ่ายสามซึ่งมันร้อนมากมันคือหน้าร้อนอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันร้อนมากๆแล้วก่อนหน้านั้นก็ซ้อมหนักด้วยจนวันนั้นอ่ะซ้อมบอลแล้วผมเป็นตะคิวขึ้นทั้งตัวเลยเสร็จปุ๊บเฮ้ยเรามันขึ้นทั้งตัวมันก็น่าจะโอเคแต่เราบอกทีมงานว่าเอ้ยผมรู้สึกแบบจี๊ดๆตรงที่หัวใจอะไรเงี้ยเพราะมันขึ้นมาเราก็รู้สึกว่ามันตะคิวมันขึ้นทั้งตัวผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงแต่พอไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเฮ้ยมันตรวจเลือดตรวจอะไรมามันดูผิดปกติพอไปเช็คขึ้นหัวใจดูเฮ้ยผิดปกติอีกหมอบอกคุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเนี่ยนะมันผมคือจากเนี่ยมาตอนนั้นผมเฮ้ยโอกาสเราจะมาเป็นโรคหัวใจมันคืออะไรอ่ะเรางงไปหมดเราเล่นทีมชาติอยู่จะเลิกเล่นจะมาผ่าหัวใจเหรออะไรเงี้ยเป็นนักบอลแข็งแรงมาตลอดใช่ครับใช่ผมก็งงเฮ้ยมันใช่เหรอหมอตรวจละเอียดหรือยังอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าคือถ้าตรวจละเอียดก็คงต้องเป็นฉีดสีแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็คือจะแบบโทรคุยกับญาติแล้วว่าเออถ้าเราแบบเป็นอะไรเงี้ยคือต้องแบบเหมือนเตรียมผ่าตัดให้เร็วที่สุดผมก็งงเฮ้ยเราจะไม่ได้เล่นบอลจริงๆเหรอเนี่ยคือถ้าเป็นจริงๆนะครับความคิดตอนนั้นอะแต่พอฉีดสีเนี่ยผมลุ้นกับหมอที่เขาตรวจกันสองคนว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นอ่ะตอนที่รอผลเนี่ยใช่ครับมันลุ้นแบบเรากลัวว่าเราจะเป็นอ่ะแต่มันจะลุ้นพอเราผ่านครั้งแรกเหมือนเขาจะมี2เส้นหรืออะไรสักอย่างในหัวใจแต่พอเส้นแรกผ่านเขาอยู่กับความเงียบเลยเราคิดว่าเราเป็นไปแล้วเพราะเราแบบแพนิคไปแล้วว่ามันตุ๊บๆๆๆหัวใจโอ้เต้นแบบเต้นหนักเหนื่อยเลยครับตอนนั้นพออีกเส้นนึงเนี่ยหมอบอกว่าถ้าผ่านเนี่ยคือเราก็ไม่ได้เป็นโรคหัวใจโอ้ตอนนั้นเราก็คือคิดในใจว่าคือถ้าเราไม่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเราจะกลับมาสร้างความแข็งแรงให้เราอีกครั้งนึงเราจะแบบเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจะดูแลตัวเองในเรื่องการนอนให้เร็วที่สุด อะไรอย่างเงี้ยเราคิดในใจมาแต่พอผ่านตอนนั้นมาได้มันก็ทำให้สิ่งที่เราเป็นตะคริวนะตอนนั้นที่แบบจากจะติดทีมชาติก็พลิกกันตรงกันข้ามเลยหลังจากนั้นเราก็พยายามดูแลตัวเองดีขึ้นครับหลังจากนั้นก็กินน้ำเนี่ยวันนึงก็โหหลายลิตรเลยเพราะตะคิวมันคือการขาดน้ำใช่ครับกินน้ำไม่พอใช่ครับเพราะหมอบอกว่าตอนนั้นคือเราดีไฮเดทคือขาดน้ำก็คือแค่เราหายใจเนี่ยน้ำในร่างกายเราออกได้เยอะกว่าคนอื่นแล้วยิ่งซ้อมบอลหนักๆเจอแดดร้อนๆใช่ไหมใช่ครับโอเคสุดท้ายก็ผ่านพ้นมากับการที่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นโรคหัวใจใช่ครับแต่ก็ทำให้พลาดโอกาสสำคัญเหมือนกันไหมใช่ครับพลาดมากครับตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรที่จะมาเกิดขึ้นกับเราเพราะครั้งนั้นอ่ะพอเราติดทีมชาติเราก็ดีใจมากๆแล้วว่าเออเรามีโอกาสที่จะได้เล่นทีมชาติแต่ทำไมต้องมาเกิดแบบนี้กับเราด้วยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นดวงวาสนาของเราหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการดูแลตัวเองที่ไม่ดีแต่จริงๆตอนนั้นผมก็ดูแลตัวเองดีนะครับแต่พอร่างกายเรามันบอกว่าอ่ะเราเป็นตะคริวตอนนั้นก็แสดงว่าเรายังดื่มน้ำไม่พอผมก็ยังมองว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอหลังจากนั้นที่ผมพลาดไปอ่ะในหัวสมองผมคิดอยู่ตลอดว่าผมจะต้องกลับมายืนในทีมชาติชุดใหญ่อีกให้ได้แล้วพอสุดท้ายมันทำได้จริงๆอ่ะไอ้ที่มันมีชื่อตอนยุคของมาโน่อ่ะความรู้สึกที่มันมีครั้งนึงมันรู้สึกยังไงโอ้แค่ได้ยินชื่อตอนแรกว่าตัวเองติดทีมชาติก็นั่งอมยิ้มได้ทั้งวัน ดีใจมากโอเคนี่นั่งอยู่บรรยากาศชิลๆแต่คุยเรื่องไม่ชิลนะครับคุยเรื่องซีเรียสอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็ไหนๆมาแคมป์ทั้งทีแล้วครับเขามีเขาเรียกว่าอะไรบาร์บีคิวนี่เตรียมพร้อมแล้วคุณชอบบาร์บีคิวไหมอ๋อชอบครับปิ้งย่างก็เหมาะสำหรับการมาแคมปิ้งมากๆโอเคมาแคมป์ทั้งทีนะฮะเดี๋ยวไปกินปิ้งย่างกันหน่อยใช่ครับไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันครับผม
โอเคนี่มาแล้วนะฮะของกินนะครับผมเขาจัดกันมาเต็มที่เลยนะครับผมซึ่งปกตินี่ตอนไปแคมป์คุณได้ทำบาร์บีคิวกินไหมก็มีครับก็ของขาดไม่ได้ของแคมปิ้งก็ต้องเป็นบาร์บีคิวเป็นของคู่กันใช่ครับคุณชอบอะไรมากที่สุดก็จริงๆชอบเนื้อครับชอบเนื้อใช่ครับนี่รู้ว่าจะมาแคมปิ้งนี่ผมไม่กินข้าวมาเกือบอาทิตย์นะโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นบีเดี๋ยวไม่คุ้มนี่โอเคมาไหนๆก็มานั่งคุยกับบีทั้งทีนะเดี๋ยวให้บีจัด11ผู้เล่นนะครับที่เป็นชาวไทยที่บีอยากจะเล่นด้วยมากที่สุดเราไม่ได้วัดว่านี่คือ11เก่งที่สุดอะไรอย่างงี้นะเอาว่าคุณชอบไม่ว่าจะเป็นแบบสนิทส่วนตัวชอบผลงานหรือว่าเอาว่าอยากเล่นด้วยอ่ะ11คนแบบฟรีฟอร์มคุณเลยได้ครับผมจะเล่นแผน442แล้วกัน442เริ่มจากประตูคุณอยากเล่นกับใครประตูเอาไม้ปฏิวัติคำใหม่แล้วกันครับโอ้โหคุณยังเล่นกับเขาไม่พอโอ้ยังครับ สิ่งที่คุณชอบไม้คือเป็นเรื่องของอะไรบ้างเหนียวครับเขาประหยัดครับนี่ก็ยังไม่จ่ายไม่ใช่นะมันคนละเหนียวมีเหมือนกันนะเราเนี่ยทำไมถึงชอบไม้ไม้ก็ผมว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นประตูที่ใช้ลูกเท้าได้ดีแล้วคุณเล่นเขามานานมากกี่ปีจำได้ไหมโอ้ไม้น่าจะมี6ปี7ปีได้ครับแผงหลังเอาจากไหนก่อนดีแบ็คขวาแบ็คขวาเรียงไปซ้ายแบ็คขวาเป็นสุพนันครับสุพนันใช่ครับแบ็คขวาพลังม้าครับพลังม้าเหรอฟิตมากครับกลางเซนเตอร์ตัวในเป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับเป็นเซนเตอร์ที่ออกบอลได้ดีแล้วมีทีเด็ดฟรีคิกด้วยนะใช่ครับใช่โอเคด้านซ้ายด้านซ้ายก็วีระเทพกันครับวีระเทพป้อมพันธ์เจ้าเตอร์ใช่ครับอันนี้ก็คลองบอลได้ดีครับออกบอลฉลาดเหมือนนุ๊กเลยซ้ายก็พี่อุ้มครับธีราธรเป็นไงทำไมถึงโหคัดบอลพี่อุ้มนี่ต้องบอกว่าเก่งจริงครับคนพร้อมด้วยกันจะรู้เลยว่าเซนบอลทามมิ่งทุกบอลการพาสซิ่งใส่ใจรายละเอียดเล่นในทุกตำแหน่งใช่ครับแบ็คซ้ายขยับไปกลางอะไรก็เล่นได้หมดสบายครับสบายปีกขวาเป็นเจริญศักดิ์ครับอันนี้ก็เท่ก็เร็วครับใช้ความเร็วเล่นกับบอลได้ดีครับกลางก็ไกรลาดครับไกรลาดปัญญาโรจน์ตัวนี้ก็จังไรดีครับอ้าวไม่ใช่เรื่องของความเก่งไม่ใช่ชอบเป็นคนตลกใช่ครับใช่ไกรลาดที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนไปติดตามได้ครับเขาชื่อนามสกุลอะไรไกรลาดปัญญาโรจน์ครับตอนนี้เล่นอยุธยาอยู่อยุธยาใช่กลางอีกคนนึงเป็นเพื่อนสนิทผมเป็นโก้วรนาถทองเครือนี่ก็เล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะใช่ใช่ครับอันนี้ก็อยู่ขอนแก่นครับตอนนี้คุณชอบอะไรในตัววรนาถครับก็เป็นเพื่อนสนิทด้วยแล้วก็เล่นฟุตบอลนี่โหตอกแตกแบบสนุกอะครับเล่นบอลนี่เขาจะปวดคอหน่อยทำไมกาเช่ทีจ่ายบอลไปนู่นหันไปนี่อย่างเงี้ยปวดคอเล่นท่าเล่นท่าส่งแล้วชอบอย่างเงี้ยใช่ปีกซ้ายเป็นพี่ชาครับพี่ชาอุทาพี่ชานี่ก็เป็นแบบปีกล่างจิ๋วใช่ครับแต่ว่าคุณภาพนี่เก่งครับครบเครื่องใช่ครับหน้าต่ำก็เป็นนักฟุตบอลคนนึงที่หน้าตาดีคนนึงไงพี่น่าจะดีน่าจะเป็นชายาวัตตินาวงชายาวัตตินาวงนี่มันคุณนี่ใช่ครับโอ้เอางี้เลยเหรออุ้ยตัวเองอย่างนี้เลยต้องมาแบบนี้แล้วพี่ชายาวัตนี่คุณชอบในตัวของเขาจริงๆผมมองว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีไหมพี่ว่าไม่ค่อยเออยังหน้าเป้าเป็นธีรศิลป์ครับธีรศิลป์นะเห็นศักยภาพมาตั้งแต่แบบเก่งจริงครับใช่ว่าเก่งจริงโค้ชไหมโค้ชเอาโค้ชไทยสักคนแถมไปโค้ชไทยเหรอครับเคยทำงานร่วมกับโค้ชไทยเยอะไหมที่ผ่านมาก็ไม่เยอะมากครับแต่โค้ชไทยผมให้คนนี้ครับภูไทยบุญเหมาะครับภูไทยบุญเหมาะพี่ไทยชื่อไทยด้วยที่เคยอยู่เมืองทองใช่ไหมใช่ครับใช่ผมเคยเล่นเป็นตัวสำรองเนี่ยแล้วพี่ไทยเนี่ยเป็นสตาฟเป็นมือขวาพี่เบสพี่เบสก็จะจัดชุดตัวจริงไปผมก็เล่นกับชุดสำรองกับพี่ไทยพี่เบสงงเฮ้ยไอ้ไทยจัดชุดยังไงวะทำไมชุดสำรองแม่งเซตบอลตัวจริงไล่บอลไม่เจอเลยจริงเหรอพี่ไทยเล่นแผน4-4-3ทำไมอ๋อ เกินมาตัวนึงโอ้ยเบ้งงเลยไล่บอลไม่จนถึงว่าตัวจริงสู้ไม่ได้เงี้ยสู้ไม่ได้เลยคนนี้ต้องนัมเบอร์วันเลยพี่ไทยไม่ได้ต้องตั้งใจแต่เผลอใส่เพิ่มไปตัวนึงลืมใช่น่าจะลืมเรื่องดีๆทั้งนั้นเมื่อกี้คุยค้างในเรื่องของทีมชาติคุณทีมชาติในยุคของมาโน่ใช่เป็นไงบ้างกับการลงเล่นภายใต้แบบโค้ชมาโน่ก็จริงๆมาโน่เป็นโค้ชที่
ให้นักบอลเนี่ยดึงศักยภาพนักเตะของตัวเองออกมาได้ดีครับผมก็รู้สึกว่าเออซ้อมกับเขาเราก็รู้สึกว่ารีแลกซ์ดีก็เป็นการซ้อมที่สนุกครับแต่ก็ซ้อมหนักแต่สนุกครับเขาให้แบบคำแนะนำคุณไหมเวลาเขาเป็นแบบคุมทีมอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็แนะนำผมว่าอย่างเราเล่นหน้าเนี่ยเราก็แบบพยายามอยู่ในกรอบก็อย่าขยับออกไปเยอะเพราะนักฟุตบอลหน้าเนี่ยยังไงคือทาร์เก็ตมันต้องทำประตูการทำประตูคือมันอยู่ในกรอบโอกาสทำประตูมันก็จะง่ายกว่ามันก็จะเยอะกว่าพอเราออกไปนอกกรอบเนี่ยพอเขาคอร์สมาหรืออะไรเงี้ยเราก็หายไปเอาหน้าเป้าหายใครจะทำประตูเงี้ยจริงๆสไตล์คุณมันคือสไตล์เป็นค้ำหน้าเป้าหรือว่าแบบถอยลงมาจริงๆผมเล่นปีกมาก่อนผมก็เล่นหน้าเล่นกลางเล่นปีกผมก็เล่นได้หมดครับแต่ถ้าถามว่าถนัดจริงๆผมก็จะถนัดแบบหน้าต่ำอะไรประมาณหน้าต่ำใช่ครับซึ่งกองหน้าในเมืองไทยก็จริงๆไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าด้วยไทยลีกคือมีต่างชาติเนี่ยหลายๆทีมเขาก็จะแบบใช้หน้าต่างชาติใช่ครับแล้วนักฟุตบอลไทยคือก็จะตัวเล็กกว่าเซนเตอร์ใช้กองหลังเหมือนกันกองหลังต่างชาติเนี่ยอย่างผมเป็นหน้าถ้ามาเล่นหน้าเป้าเนี่ยเราก็จะเก็บบอลได้ยากเพราะเราตัวไม่ได้ใหญ่เท่าแบบต่างชาติอย่างเงี้ยเราก็มองว่าถ้าเรามาเล่นหน้าต่ำเนี่ยเราก็ยังมาครีเอทฟุตบอลได้เล่นในสไตล์ที่เราแบบคิดว่าเป็นประโยชน์กับทีมกับเราได้อะไรเงี้ยครับอย่างผมเห็นประเด็นอย่างเงี้ยว่าคนบอกว่าหน้าไทยมันน้อยเพราะว่าเขาใช้ต่างชาติเป็นแบบในไทยลีกเยอะอย่างเงี้ย คุณเองในฐานะเป็นแบบศูนย์หน้าชาวไทยคุณรู้สึกยังไงกับแบบคำพูดเนี่ยคือเราก็ต้องมองว่านักฟุตบอลของไทยเนี่ยที่โอกาสที่จะเล่นสม่ำเสมอในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยผมมองว่าน้อยมากยิ่งถ้าเป็นสโมสรที่ใช้แผนที่แบบเป็นหน้าเป้าตัวเดียวเนี่ยผมมองว่ายังไงเขาโอกาสสูงที่จะใช้ต่างชาติเพราะเขามองว่าต่างชาติมีความแข็งแกร่งกว่ามีพูดง่ายว่าเก่งกว่าคนไทยเพราะซื้อตัวมาเขาก็โอ้โหมาจากลีกยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเราเป็นกองหน้าที่ได้เล่นสม่ำเสมอด้วยเราก็มองว่าเราก็มีความได้เปรียบในการเล่นกองหน้ามาเพราะหน้าคนอื่นเนี้ยอย่างบางคนเล่นหน้าแต่โค้ชจับไปเล่นปีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่ากองหน้าเนี่ยมันธรรมชาติเขาถ้าเล่นในไทยลีกก็น้อยมากที่จะได้ลงแบบสม่ำเสมอซึ่งพอ BM ติดทีมชาติเนี้ยมันก็จะมีกระแสว่าคุณเป็นใครมาจากไหนมาจากไหนอยู่ทีมสมุทรปราการซึ่งผลงานก็ไม่ได้ดูดีมากนักในลีกอะไรเงี้ยครับความรู้สึกของตัวคุณเองรู้สึกยังไงบ้างคือถ้ามองในแบบแฟนบอลที่จะรู้จักผมเนี้ยผมว่าแฟนบอลน้อยมากที่จะรู้จักผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นในนามทีมชาติที่สม่ำเสมอแต่ผมก็เล่นในนามสโมสรอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็เป็นกองหน้าที่เป็นคนไทยที่เล่นมาโดยตลอดด้วยก็ส่วนตัวผมมองว่าที่ติดทีมชาติไป1ผลงานส่วนตัวก็อาจจะโอเคมาโน่ก็คงมองเห็นอะไรในตัวผมก็ดีใจในจุดนี้ที่เขามองเห็นศักยภาพในตัวผมแล้วก็2คือเราก็เล่นได้ต่อเนื่องเพราะบางคนชื่ออาจจะแบบดีกว่าผมแต่ว่าโอกาสจะลงสนามมันไม่ต่อเนื่องใช่ครับใช่แต่คุณเองก็คือได้ลงตลอดเลยใช่ครับกับช่วงเวลาของทีมชาติพอได้ติดแล้วก็มีโอกาสได้ลงสนามด้วยถูกไหมครับเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศในวันนั้นก็วันนั้นเราเปลี่ยนตัวลงไปสำรองก็มีชื่อที่เขาให้ไปวอร์มเราก็ดีใจแล้วแต่พอเรียกเราที่จะเปลี่ยนตัวเนี่ยเราก็โหในนามทีมชาติครั้งแรกเราต้องเล่นยังไงก็ได้ให้มีความสุขเล่นให้ตัวเองเนี่ยไม่เครียดไม่กดดันผมคิดแค่นั้นแต่มันก็ยังมีความกดดันความเครียดอยู่เพราะมันเป็นเกมแรกด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วไงพอวอร์มเสร็จปุ๊บโค้ชมาเรียกไปให้ไปลงจริงใช่ครับเป็นไงไอ้วินาทีนั้นนะก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นนักฟุตบอลเล่นมาหลายเกมแต่ก็ยังตื่นเต้นตลอดครับแต่วันนั้นก็ดีใจครับเพราะเราทำแอสซิสต์ด้วยใช่ครับแอสซิสต์แรกแน่นอนทีมชาติด้วยมีจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าต้องปรับปรุงอะไรแบบนี้ครับโอ้จริงๆอีกเยอะครับความแข็งแกร่งความเร็วการคลองบอลการจบสกอร์จริงๆก็ผมเป็นนักฟุตบอลที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์เราก็ไม่ได้เก่งแต่ก็รู้ตัวว่า
ไอ้สิ่งที่เราไม่เก่งเนี่ยเราพยายามต้องทะเยอทะยานตัวเองต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกครับอันนั้นผมมองว่าเป็นข้อดีผมมากกว่าที่เรามองเห็นตัวเองว่ายังไม่ดีแต่เราต้องพัฒนาให้มันดีมากกว่านี้นะครับแล้วคุณมองเป้าหมายของทีมชาติในอนาคตยังไงบ้างยังแบบคาดหวังกับการที่จะแบบแน่นอนครับผมคาดหวังตลอดว่าถ้าเราเป็นนักฟุตบอลอยู่จุดสูงสุดของเราคือเล่นให้แนะนำทีมชาติไทยให้บอลมาชยาวัฒน์แล้วก็ไปที่บอลชิดลูกนี้จริง 2-0 โอ้โหมาจนท้ายครับอ่ะวันนี้เราได้พูดคุยเรื่องราวทั้งในสนามนอกสนามกับบีมาแบบพอสมควรแล้วมาแคมปิ้งนะครับแล้วก็กินบาร์บีคิวมาด้วยนะครับดิบสุกกันไปก็ก็เตรียมยาก็เตรียมดูพรุ่งนี้นะครับในโอกาสนี้เดี๋ยวจะให้บีฝากผลงานถึงแฟนบอลนะเพราะว่าเราเพิ่งย้ายทีมมาอยู่แบงคอกด้วยรวมไปถึงแฟนบอลของทีมชาติไทยด้วยนะครับที่ยังไงบีก็หวังว่าจะกลับมาอีกในอนาคตครับก็ฝากแฟนบอลช้างศึกฟุตบอลไทยแล้วก็ทางสโมสรทูแบงคอกด้วยนะครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมพยายามทำผลงานให้เต็มที่นะครับและปีนี้ผมคิดว่าจะเป็นปีที่ดีของเรายังไงผมจะทำผลงานตัวเองให้ดีที่สุดครับเพื่อได้กลับมาเล่นในช้างศึกอีกครั้งหนึ่งครับครับผมโอเคยังไงก็พวกเราก็เป็นกำลังใจให้กับบีนะครับครับผมในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงขอให้ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นบีกลับมามีชื่อในทีมชาติไทยต่อเนื่องนะครับผมครับผมก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับในรายการ The Players นะครับในทั้งใน Facebook และ YouTube ของช้างศึกเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับครั้งหน้าเราจะไปพูดคุยกับใครนะครับรวมถึงจะได้เห็นผมกลับมาอีกครั้งหรือไม่นะครับก็รอติดตามได้ครับในช้างศึกครับผมวันนี้ขอบคุณบีชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์มากๆเลยครับผมขอบคุณครับ